ดีค่ะวันนี้อยู่กับ MC โน้ตช่อทิพย์ค่ะเราอยู่กันที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นเครื่องทรัชเปโซค่ะเครื่องทรัชเปโซเป็นเครื่องที่สามารถอัพไซเคิลจากขยะพลาสติกให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่าเพิ่มค่ะเครื่องจะเป็นยังไงมีขั้นตอนการทำงานยังไงและว้าวขนาดไหนตามโน้ตเข้ามาค่ะFantastic Upcycling Plastic นะคะเปรียบเสมือนเป็นโรงงาน Upcycling เคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นความร่วมมือของ GC และ Miniwis นะคะจากทางไต้หวัน Miniwis เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นผู้ชำนาญในเรื่องของการนำขยะนะคะมา Upcycling เป็นสิ่งของที่เพิ่มมูลค่านะคะสำหรับตัวเจ้าเครื่อง Trash Peso เองเนี่ย เขาก็จะสามารถ Upcycling พลาสติกที่ใช้แล้วนะคะได้4ประเภทได้แก่พลาสติกประเภท PET นั่นก็คือขวดน้ำแบบใสนะคะที่เราดื่มกันทั่วๆไปนะคะHDPE นะคะก็คือขวดแบบขุ่นขวดแบบขุ่นก็คือขวดแชมพูขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็ประเภทต่อไปก็คือ PP ก็คือเป็นแก้วนะคะแก้วกาแฟแก้วชาโนมีนะคะแล้วก็จะเป็น PS ก็คือเป็นพวกช้อนซ่อมพลาสติกนะคะสำหรับเครื่องทรัชเปโซนะคะจะมีกระบวนการทำงานนะคะง่ายๆ4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือจะเป็นการนำขยะพลาสติกนะคะมาเข้าเครื่องบดเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นขนาดเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาชิ้นเล็กๆชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้เอาไปทำความสะอาดค่ะและเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะนำมาผ่านความร้อนค่ะหลอมให้มีลักษณะกึ่งเหลวนิดๆหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่4คือการนำเอาสิ่งที่หลอมแล้วเนี่ยขึ้นโมนะคะเพื่อที่จะทำออกมาสามารถที่จะขึ้นรูปได้เป็นภาชนะแบบที่เราต้องการค่ะซึ่งกระบวนการทั้งหมดที่เล่ามานี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นจากขยะก็จะออกมาเป็นสิ่งของที่เพิ่มมูลค่าได้ค่ะคอนเซปต์ของเครื่องทรัชเปโซนะคะก็เปรียบเสมือนกับการทำเอสเปรสโซค่ะนั่นคือการนำเอาเมล็ดกาแฟนะคะมาผ่านเครื่องบดหลังจากนั้นก็ผ่านความร้อนนะคะแล้วก็อัดค่ะออกมาผ่านน้ำนะคะแล้วก็ออกมาเป็นกาแฟให้เราคล้ายๆกับเครื่องนี้ค่ะสเต็ปแรกก็คือเราก็ต้องเอาขยะมานะคะผ่านเครื่องบดนะคะเทลงไปหลังจากนั้นตัวเครื่องก็คือจะบดเอาฝาขวดนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากที่ได้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเลือกสีก่อนที่จะนำไปหลอมแล้วก็ทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้นุชขอเลือกเป็นสีฟ้าสีดำแล้วก็สีขาวค่ะใส่อยู่ที่ประมาณ200นี่นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปหลอมค่ะหรือว่าผ่านความร้อนให้มีลักษณะออกมาเป็นกึ่งเป็นของเหลวนิดๆก่อนที่จะนำไปขึ้นโมกันค่ะหลังจากที่เลือกสีพลาสติกกันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเหมือนการหลอมค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาสาธิตให้เราดูนะคะว่าจะเทลงไปที่เครื่องนะคะซึ่งตัวเครื่องนี้นะคะจะใช้ความร้อนอยู่ที่ประมาณ200องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ส่วนพลาสติกที่วันนี้เรานำมาสาธิตให้ดูก็คือจะเป็นพลาสติกประเภท PE ที่เป็นฝาขวดน้ำนะคะก็จะเทไปแบบนี้หลังจากที่อัดตรงนี้นะคะก็จะใช้เวลาในการอัดตรงนี้ประมาณ60วินาทีหรือว่า1นาทีค่ะพอครบเวลานะคะตัวเครื่องก็จะยกขึ้นอัตโนมัติแล้วก็ลักษณะนะคะจะเป็นของเหมือนกึ่งเหลวๆนิดนึงหลังจากนั้นนะคะพี่เขาก็จะมาปั้นให้เราดูนะคะค่ะหลังจากที่ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่โมค่ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการเอาสิ่งที่เราหลอมเป็นลักษณะกึ่งเหลวนะคะมาใส่โมนะคะแล้วก็บีบอัดนะคะเข้าเครื่องอัดผ่านโมเดี๋ยวมารอดูว่าจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนซึ่งตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ45วินาทีเอาเสร็จแล้วเอามาใส่ต้นไม้ใส่แคคตัสก็จะมีลักษณะหน้าตาน่ารักแบบนี้ค่ะและทั้งหมดที่เห็นนะคะ
ช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะคะก็จะออกจากฝาขวดน้ำพลาสติกก็จะสามารถแปลงร่างเพิ่มมูลค่าออกมาเป็นกระถางต้นไม้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ GC ตั้งใจที่จะนำมาให้ทุกท่านได้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามแนวทาง GC Circular Living นะคะและให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์อัพไซคลิ่งพลาสติกใช้แล้วจากฝาขวดให้เห็นเป็นสิ่งของที่เพิ่มมูลค่านะคะสำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรม Trash Peso นะคะครั้งหน้าเราจะไปจัดกันที่ถนนยมจินดาจังหวัดระยองในงาน Circular Market Art Street นะคะในวันที่ 11-12 ธันวาคมค่ะและสำหรับไอเดียดีๆนะคะในการที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ptgcgroup.com ค่ะและสำหรับกิจกรรมครั้งหน้านะคะเราจะพาเพื่อนๆไปดูกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกด Subscribe ที่ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้โน้ตต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ